สวัสดีครับพี่น้องครับจุดเช็คอินแห่งใหม่ของอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ครับโอ้บรรยากาศเป็นตามานั่งชิวๆเลยครับบรรยากาศนี้รอบขางก็จะเป็นทุ่งหน้าเลยครับเด้อเพื่อนกับเฮ็ดคาเฟ่นะครับเฮ็ดคาเฟ่อยู่กลางทุ่งหน้าเลยครับนี่เดี๋ยวจังไดนี่ครับคาเฟ่แบบบ้านๆนะครับบ้านทุ่งบ้านนาเด้อครับเด้ออยู่กลางทุ่งนาเด้อครับเด้อมองมาก็จะเห็นแบบสีสันสวยงามนะครับเป็นตานั่งเล่นนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอาหารก็หลากหลายนะครับเด้อนี่ครับจุดที่เขามากอ่ะวัวยาครับเป็นถนนคอนกรีตยังดีนะครับเด้อแลนเขามากก็จะประมาณ100 กว่าเมตรก็จะถึงนะครับนี่ครับเดี๋ยวความเป็นไปเป็นมาจังไดเดี๋ยวให้พี่เพิ่นนะครับแนะนําสถานที่รอบนึงว่าที่มองนี้อยู่มองใดครับแล้วก็อาหารการกินนะครับมีอย่างแน่นะครับเดี๋ยวไปทำรู้ความรู้จักกับเจ้าของเพื่อนก่อนครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับชื่อธนิตนะครับอยู่บ้านกระเบื้องน้อยซื้อบ้านหน้าคาเฟ่ครับผมเนาะอยู่ตำบลกระเบื้องอำเภอชุมพลจังหวัดสุรินทร์ครับผมพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่หน้าทั้งหมดบอกครับพื้นที่หน้าทั้งหมดครับผมรอบขางมีหน้าทั้งหมดเลยแถวนี้แล้วเป็นไปเป็นมาอย่างไรเขาถึงมาเฮ็ดคาเฟ่กลางตรงนั่งสิครับก็ตอนแรกก็ว่าจะมาอยู่ซื่อมาเลี้ยงปลาขุดบ่อครับผมเสร็จแล้วมันบ่อเวิร์กก็เลยเปลี่ยนแผนครับผมก็เลยเสี่ยงรายกรุงเทพครับก็เลยมาจัดการเฮ็ดอยู่นี่เลยครับผมพื้นที่จักไรครับพอนี้6ไร่6ไร่เฮ็ดเบิดเลยบ่แม่นเฮ็ดเบิดเลยก็สิมีสุส่วนอาหารครับผมแล้วก็ส่วนเล่นน้ําทะเลมีแล้วก็มีสนามบอลครับส่วนสนามบอลมีเบิดเลยครับผมแต่โครงการมันยังบ่แล้วเสร็จอันนี้คือการโครงการต่อไปแม่นๆครับผมความลึกของบ่อนี่ลึกปานใดครับพ่อนี่ประมาณเมตร6เมตร7นี่ล่ะเมตร6เมตร7น้ําระดับน้ําเนี่ยครับผมแล้วให้เฮ็ดที่มองกินข้าวทานอาหารได้แม่นถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปได้ครับผมโอ้ขอทาดีครับพ่อเอาหันมาเฮ็ดจังซี่นี่ความคิดมาจากใดครับถึงมาเฮ็ดจังซี่อ๋อลูกๆกันหลานเขาสนับสนุนนะเขาแนะนำอยู่กลางใจทุ่งหน้านะพ่อเนาะแม่นบรรยากาศโอ้ถ้าเข่าขึ้นก็จะเหลืองอารามเนาะถ่ายรูปพอดีนะพ่อเนาะเดี๋ยวเฮาย่างไปอันนี้ก็เป็นสะพานอันนี้เป็นสะพานย่างข้ามสะพานนี้ได้ครับผมโอ้เขาทานี่พ่อเนาะลงทุนหลายบ่ได้พ่อนี่เอาทําให้พี่น้องเฮาฮู้เนี่ยครับทั้งหมดก็ประมาณ3ล้านนะพะโอ้3ล้านประมาณนั้นล่ะครับผมตอนนี้เปิดมาได้จักเดือนนะครับพ่อ6เดือน7เดือนนี่ล่ะ6เดือน7เดือนแม่นผลลัพธ์เป็นไงนะครับผลลัพธ์ก็ไปเรื่อยๆอยู่ในเรื่อยลูกค้ามาเรื่อยอยู่บ่ครับแม่นครับผมโอ้พอใดที่ต้องการที่จะมาเที่ยวมาถ่ายรูปมาชมบรรยากาศนี่นะครับพิกัดชุมพลบุรีเนาะบ้านกระเบื้องน้อยบ้านกระเบื้องน้อยปักหมุดมาเลยเนาะบ้านนาคาเฟ่บ่พ่อแม่นบ้านนาคาเฟ่ชุมพลบุรีครับผมโอ้นี่ตอนนี้ก็มีทางลูกค้ามาชิวๆเนาะครับผมอาหารอยู่นี่มีหยังเนี่ยพอครับให้เฮามีหลายอย่างอยู่ตัวครับทุกอย่างเลยบ่แม่นทุกอย่างเลยทั้งพุ่นก็จะมีหม่องเล่นน้ํานําบ่แม่นทั้งพุ่นมีหม่องเล่นน้ํามีสไลเดอร์โอ้บรรยากาศเนาะอันนี้เฮามานั่งเลยบ่เสียค่าบริการบ่บ่มีเสียถ้าลงเล่นน้ํานี่มีอยู่ค่าชูชีพ20บาทแค่นั้นแค่นั้นเองจุดชมวิวก็มีเนาะครับผมโอ้บรรยากาศสุดยอดครับผมต้นไม้มันยังบ่มีเพิ่งมาอยู่เนาะก็เลยเริ่มปลูกแหมอ๋ออันนี้สะเดาปลูกเริ่มปลูกสะเดาไว้ครับผมมันสิได้ใหญ่เป็นห่มเป็นเงาครับผมอันนี้เขาไปนั่งได้เนาะแม่นทานอาหารมีเสิร์ฟโอ้เขาทาอยู่ครับเนาะแม่ค้าก็สิเด็กเสิร์ฟก็สิย่างมาเสิร์ฟเฮาจังซี่เลยบ่แม่นก็สิย่างมาพี่ล่ะครับผมบรรยากาศดีเนาะครับเนาะพ่อเนาะครับผมก็ช่วงที่มาเฮ็ดก็ยังบ่ถึงฤดูเฮ็ดข้าวเนาะแม่นครับผมก็ยังบ่ยังบ่สวยยังบ่เท่าใดนี่ลองมาเบิ่งในช่วงอากาศแบบว่าข้าวกําลังขึ้นเนาะพ่อเนาะแม่นข้าวกําลังขึ้นแล้วกันข้าวหน้าหนาวครับผมข้าวเริ่มแก่เนาะโอ้พอดีเหลืองครับผมจุดมุ่งนี้ก็เป็นจุดเล่นน้ําแม่นจุดเล่นน้ําครับผมเดี๋ยวเฮาสิเบิ่งมุ่งนี้นะพ่อเนาะจุดเล่นน้ําตอนแรกปูพยางเต็มหมดเลยน้ํา
มงนี้นะครับน้ำเขียวเลยละปนิมเด็กน้อยมันเล่นได้ยังได้ขาดมัดครับผมนี่ต้องปรับปรุงเนาะครับผมเทปูนนั่นแหละต่อไปอันนี้เอาทรายมาลงเลยบ่พอนี่นี่แม่นเอาทรายมาลงครับผมโอ้ใจกลางเมืองเนาะใช้ระบบน้ำไปเลยโซล่าเซลล์กันนะโซล่าเซลล์ครับผมโอ้ดีขอทาดีครับสนามบอลอยู่ข้างล่างบ่นั่นเป็นสนามบอลอ๋อเฮาติยางไว้มันไกลเนาะเตะบอลได้เตะบอลฟรีบ่บ่มีค่าเช่าบ่เขาสิมาเซาเป็นจัดเป็นทีมมาเตะแหมสิมีคนจัดแทงแหมคือมีคนมันจัดสนามบอลนี่เตะนําแม่โอ้เขาทานี่ไอเดียเขาทานี่พอเนาะแล้วเขาจะได้ขายอาหารขายยังเป็นสิล่ะอืมไปดึงลูกค้าเข้ามาครับผมนี่บรรยากาศด้วยครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งทั้งนี้ก็ตัวนี้ก็จุดชมวิวถ่ายรูปได้แม่นทั้งจุดชมวิวครับผมบ้านนาคาเฟ่นะครับโอ้ดีใจกลางทุ่งนาเลยครับนี่อภิพรก็มานอนมาพักอยู่นี่เล่นบ่แม่นครับผมแล้วไฟเดี๋ยวพอไฟนี่พอมาจากไหนเดินมาจากในหมู่บ้านกิโลนึงเดินจากหมู่บ้านกิโลนึงเลยแม่นที่แรกใส่โซล่าเซลล์มันบ่พอใส่บ่ได้ครับผมนี่ครับจุดชมวิวนะครับจุดเช็คอินแห่งใหม่ของอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับนี่สามารถเล่นน้ำได้สามารถมาพักผ่อนมากินอาหารได้เนาะพอเนาะมันยังไม่เต็มร้อยครับผมต้องทำไปเรื่อยๆครับผมเพิ่งเริ่มมา6เดือนนะครับพี่น้องเด้อเพิ่งเริ่ม6เดือนนี่ก็เริ่มเปิดมาจากเดือนแล้วครับนี่แหละเริ่มเปิดมา6เดือนนี่แหละอ๋อเริ่มเปิดมา6เดือนเนาะครับผมบรรยากาศดีเนาะพอเนาะโอ้ขอทาดีครับเอาย่างกลับนี่พอชมวิวบรรยากาศสิเนาะกลางทุ่งนาเนาะครับผมนั่งชิวๆกลางคืนก็เปิดพุ่นละฮอดเที่ยงคืนพุ่นละกลางคืนนี่เปิดเที่ยงคืนบ่ครับโอ้ถ้ามีคาราโอเกะนี่ก็จะดีเลยนะพ่อเนาะแต่ก็ยังบ่พร้อมเสียยังบ่พร้อมเดี๋ยวมีห้องประชุมมีหยังครับผมห้องนั้นก็เฮ็ดห้องประชุมอยู่เฮ็ดห้องประชุมนําแม่นถ้าเกิดข้าราชการท่านใดที่สนใจก็มาประชุมได้แม่นครับผมเชิญชวนเนาะพ่อเนาะงานเลี้ยงงานหยังเฮารับหมดล่ะเช็คอินมาได้เลยบ่นี่แม่นเช็คอินมาได้เลยบ้านนาคาเฟ่บ้านนาคาเฟ่ชุมพลบุรีเนาะโอ้บรรยากาศนี่สุดยอดอันนี้ก็จะมีไฟโซล่าเซลล์ทุกจุดทุกจุดแม่นจะมีทุกซุ้มเลยอาหารมีเครื่องดื่มมีอย่างในพอครับมีทุกอย่างทุกอย่างเลยบ่ครับเบิร์ดในแลนไปซื้อให้เบิร์ดบ่มีเหมือนดอกสต็อกมีอยู่มีฮอดแบบว่าเครื่องดื่มที่บ่มีแอลกอฮอล์ฮอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนาะแม่นเครื่องดื่มที่ว่าผลิตเองมีบ่ครับนี่บ่มีเด้บ่ผู้ใดสนใจก็ลองเอามาสอบถามพอเบิ่นเนาะเผื่อเพื่อนสิแบบว่าคนลูกค้าเพิ่นอยากลองเนาะพอเนาะแม่นครับผมนี่สถานที่แห่งใหม่ว่าพอย่างกลับนี่ครับนี่ครับสะพานก็ย่างถ่ายรูปได้นี่ครับก็จะเป็นนี่ชมบรรยากาศนี่ครับลูกค้ามานี่สั่งย่างกินแล้วครับนี่ตำถาดครับตำถาดทุกคนมื้อนี้ต้มปลาไหลด้วยครับฝังอ่ะนี่เป็นฝังท่อปูนบ่ครับพ่อนี่เสาปูนนะเสาปูนบ่เสาปูนทั้งหมดเลยเทคานเทหยังบ่ครับนี่คานบ่ได้เทนะข้างล่างตั้งมันเป็นไอ้นั่นมันตีนสร้างมั้ยเป็นตีนสร้างแม่นครับผมนี่จุดเช็คอินแห่งใหม่เด้อครับเด้ออาหารเดี๋ยวไปเบิ่งมีทุกอย่างก๋วยเตี๋ยวฮอดอาหารตามสั่งฮอดก๋วยเตี๋ยวเนาะมีฮอดมีแบบส้มตำเนาะพ่อเนาะนี่เมนูหลายมีเมนูมาหน้าโอ้เมนูมีทุกอย่างนะครับนี่เมนูด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าด้านหลังมีให้พร้อมราคาก็บ่แรงเนาะพ่อเนาะดูที่หลักแค่หลัก10เองครับบ่แม่น10บาทเด้อหา10บาท40บาทเด้อครับมีหลัก10ถึงหลัก100เด้อครับมีทุกอย่างอาหารปลาก็มีเนาะพ่อเนาะอาหารปลาเป็ดนี่ป่ะมีพวกนั้นล่ะครับผมมีเป็ดมีไก่มีหมูเด้อครับเด้อนี่ครับใครสนใจเนาะคุณพ่อท้ายนี่คุณพ่อเชิญชวนให้พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์หรือจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวบ้านนาคาเฟ่เชิญชวนนะครับพ่อครับขอให้พี่น้องทุกคนมาเที่ยวนี่เด้อครับเฮายินดีต้อนรับทุกคนครับผมเป็นกันเองถึงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครับผมบ่อะไรนี้บ่อะไรนี้นอกจากลูกค้าที่นี้เองครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับสวัสดีครับขายดีร่ำรวยครับผมสวัสดีครับ